พระพุทธตระกูลที่จะเรียกว่าอุบาลีพุทธคุณร้อยบทแห่งวรรคที่สองซึ่งประกอบพระพุทธคุณสิบบทติดต่อกันไปบางท่านที่ไม่เคยฟังมาแต่แรกอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็ขอซ้อมความเข้าใจสักหน่อยหนึ่งว่าพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคนั้นมีมากจนถึงกับพระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวกันว่า แม้ว่าบุรุษคนหนึ่งมีปากสักพันปากในแต่ละปากมีลิ้นพันลิ้น เขาจะพร่ำบรรยายพระพุทธคุณไปตลอดกับหนึ่งก็ไม่สามารถจะพรรณนาพระพุทธคุณให้หมดสิ้นได้แต่ตามที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้ถือกันอยู่ก็มีพระพุทธคุณอยู่9บทที่สวดท่องกันว่าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นไปและเป็นที่เข้าใจกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวนี้มีพระพุทธคุณอีกชุดหนึ่งในสูตรอันชื่อว่าปาลีวาทสูตรแห่งพระคัมภีร์มัชฌิมนิกาย ประกอบอยู่ด้วยพระพุทธคุณ100บทแบ่งเป็น10วรรควรรคละ10บทในลักษณะที่น่าสนใจอาตมาจึงนำมาบรรยายในฐานะที่เป็นพระพุทธคุณอันแปลกออกไปควรแก่การศึกษา พระพุทธคุณร้อยบทนี้ได้บรรยายไปแล้ววรรคหนึ่งคือสิบบทในวันเสาร์ก่อนวันเสาร์นี้ก็จะได้บรรยายวรรคที่สองซึ่งมีสิบบทเช่นเดียวกันวรรคที่สองมีพระบาลีว่าอักขังกถีตุสิโตวันตะโลกามิโสมุทิโตกัตตะสมโนมนุชโชอันติมะสรีโรนะโรอโนปโมวิรัชโชรวมกันเป็นสิบบทดังนี้ต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายในบทที่11ซึ่งมีพระบาลีว่าอักขังกถีซึ่งแปลตามตัวพยัญชนะนี้ว่า พระองค์ไม่มีการถามใครว่าอะไรเป็นอะไร ข้อความนี้แสดงชัดอยู่แล้วว่าเป็นผู้รอบรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงถูกจัดถวายในพระปัญญาคุณแห่งพระคุณทั้งสาม คุณทั้งสามคือบริสุทธิคุณปัญญาคุณและเมตตาคุณบางท่านยังไม่ทราบ ที่นี่ก็จะได้พิจารณากันโดยรายละเอียดพอสมควรคำว่าอักขังกถีเป็นชื่อของบุคคลที่จะไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องปริปากออกมาว่านี่มันยังไงกันนะหรือก็ถึงกับจะต้องถามผู้อื่นว่านี่มันยังไงกันนะคนธรรมดาสามัญคงจะต้องพูดประโยคนี้วันหนึ่งหลายครั้งก็ได้
ทั้งที่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในบ้านในเรือนในโลกนี่ก็ยังต้องถามกันอย่างนี้ สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ว่าในเรื่องอะไรอยู่ทรงอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องถามว่าอะไรเป็นอะไร เรื่องที่ไม่จำเป็นก็ไม่ไปสนใจนี่ก็ไม่ต้องถามเรื่องที่จำเป็น ก็ทรงทราบจนไม่เหลืออยู่สำหรับจะต้องถามว่าอะไรเป็นอะไร โดยส่วนใหญ่นั่นก็เพราะว่าพระพุทธองค์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรไม่มีความอยากความต้องการอะไรเพราะความหมดไปแห่งกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นเรื่องที่จะต้องให้ถามว่าอะไรเป็นอะไรมันจริงไม่มีแต่สำหรับคนธรรมดาเรามันมีจึงต้องอธิบายกันบ้างเพื่อประโยชน์แก่คนธรรมดาสามัญคำถามที่จะต้องถามสำหรับคนธรรมดาสามัญนั้นมันมีได้มากมายทางวัตถุล้วนๆก็ยังต้องถามว่านี่เป็นอะไรพอมันรู้จักขึ้นมาพอมันไม่รู้จักขึ้นมาเห็นอะไรแปลกมันก็ต้องถามเพราะมันอยากรู้บ้างเพราะความกลัวบ้างหรือความรักความหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้างมันก็ถามแม้แต่เห็นไอ้สิ่งที่แปลกประหลาด และคนธรรมดาสามัญก็ไปโง่ในการที่จะถามเมื่อได้เห็นอะไรแปลกประหลาดวัตถุก้อนดำๆอะไรสักหนึ่งเห็นข้าวก็จะต้องถาม เพราะมันคิดว่าอาจจะเป็นเพชรพลอยก็ได้ที่นี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นอย่างไรท่านก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นเพชรพลอยก็ได้เป็นเงินเป็นอะไรอย่างวิเศษวิโสก็ได้เพราะไม่ได้ต้องการแม้แต่ทางวัตถุมันก็ผิดกันอย่างนี้ไปแล้วนี่แม้ในทางร่างกายคนธรรมดาก็ถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นโรคอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีแต่จะสนใจให้มันสวยให้มันงามยิ่งขึ้นไปมันก็ต้องถามอยู่นั่นแหละแม้สูงขึ้นไปในทางจิตมันก็ยังจะถามว่าจะอบรมจิตกันอย่างไรทำอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิล้วนแต่ถามซาวซี่จนไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรกันแล้วนี่สูงขึ้นไปในทางสติปัญญายิ่งต้องถามมากขึ้นไปอีกคือวิชาความรู้คนธรรมดาสนใจในวิชาความรู้ที่ไม่ดับทุกข์มันจึงมากมายเต็มไปหมดเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกถ้าถามกันแต่วิชาความรู้เรื่องดับทุกข์มันก็จะน้อยข้าว ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องราวในชั้นโลกุตตรธรรมคนธรรมดายิ่งไม่รู้ ไม่รู้จะถามอย่างไรพอได้เงินงำสำหรับจะถามก็ถามจนตอบไม่ไหว รวมความแล้วว่าคนที่ยังมีกิเลสนั้นมีกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้สงสัย ความรักความหวังความอยากความกลัวหรือความรู้สึกอย่างอื่น ล้วนแต่เป็นเหตุให้ถามรวมความว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่แล้วก็จะต้องถาม
ตามอำนาจของกิเลสความโลภหรือความกำหนัดมันก็ให้ถามไปอย่างหนึ่ง ความโกรธหรือความคิดที่ประทุษร้ายมันก็ให้ถามไปอย่างหนึ่งความโง่ความหลงมันก็ให้ถามไปอีกอย่างหนึ่งที่นี่จะดูถึงสิ่งที่น่าจะถามคำถามที่น่าจะถามเช่นคำถามว่าไอชีวิตนี่มันคืออะไรไอชีวิตนี่มันมาจากไหนแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนชีวิตนี้จะมีค่าหรือมีประโยชน์สูงสุดได้สักเท่าไหร่นี่คือปัญหาที่น่าถามแต่ก็ไม่มีใครค่อยจะถามบางคนไม่เคยนึกถึงคำว่าชีวิตเลยซ้ำไปปัญหาทางธรรมะที่ถามกันมากที่สุดก็เช่นถามว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่จะไปเกิดอย่างไรทำให้เสียเวลามากที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้คือมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ถามว่าจะต้องทำอย่างไรมันจึงจะหมดปัญหาหรือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจึงอยากจะแนะนำว่าท่านควรจะตั้งต้นด้วยปัญหาที่ควรจะถามถ้าเป็นเรื่องของชีวิตก็ถามให้รู้ว่ามันคืออะไรมาแต่ไหนจะไปไหนมันจะมีค่าสูงสุดได้อย่างไรแล้วก็รีบทำให้ได้อย่างนั้น แต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่มีคำถามอย่างนี้จะกล่าวว่าเพราะทราบหมดแล้วก็ได้ที่จริงก็ไม่ถูกท่านไม่ได้สนใจที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ให้หมดและยิ่งขึ้นไปท่านต้องการเพียงแต่จะทราบว่าชีวิตนี้หรือความทุกข์นี้มากกว่ามันจะดับไปได้อย่างไรพอจิตใจขึ้นไปสู่สภาพที่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เห็นทุกอย่างเป็นเพียงธรรมดาสามัญคือเป็นธรรมชาติที่เป็นเหตุที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอย่างนี้แล้ว ท่านก็ไม่มามัวนั่งถามว่าชีวิตนี้คืออะไรมาจากไหนหรือไปไหนจะมีค่าสักเท่าไหร่ที่คนธรรมดาหากคิดกันว่าชีวิตมีค่าที่สุดนั่นมันจะเป็นขี้ฝุ่นสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ต้องระบุคนที่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ผู้มีจิตว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนที่เป็นของตนมันก็ไม่มีปัญหาว่าชีวิตนี้จะมีค่าสักเท่าไหร่นี่คนธรรมดาสามัญไม่เป็นอย่างนั้นยังมีตัวตนปัญหาก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่ามีตัวตนรอบด้านแต่แล้วก็ตอบปัญหาที่ควรจะตอบนั่นไม่ได้เพราะว่ามันไปโง่ไปหลงในเรื่องมีตัวตนจนไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นๆคืออะไรแม้แต่สิ่งที่ลูบคลำอยู่ทุกวันมันก็ยังโง่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรตัวอย่างเช่นทรัพย์สมบัติมันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรบุตรภรรยาสามีมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเกียรติยศชื่อเสียงมันก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่มันว่ามันรู้มันรู้ด้วยความโง่คือรู้ผิดมันจึงไปหลงในส
ทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียง ถ้ามันยังหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็ย่อมบอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันไม่รู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นขอให้มองดูให้ดีจนเห็นว่าสิ่งที่มันลูบคลำอยู่ทุกวันมันก็ไม่รู้ว่าอะไรคนชนิดนี้จะมีคำพูดที่เรียกว่ากระถังกระถาอยู่เสมอคำพูดว่ากระถังกระถาจะถามว่าอะไรอะไรอย่างไรคนมีคำพูดชนิดนี้ก็เรียกว่ากระถังกระถีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นอะกระถังกระถีคือไม่มีกระถังกระถา พระองค์ทรงทราบสิ่งที่ควรจะทราบซึ่งเราก็ศึกษาเราเรียนกันมาด้วยกันทุกคนว่าทรงทราบอริยสัจ ทรงทราบสิ่งที่ต้องรู้คือความทุกข์ทรงทราบสิ่งที่ต้องละคือเหตุให้เกิดทุกข์ทรงทราบสิ่งที่ต้องทำให้แจ่มแจ้งก็คือความดับทุกข์ทรงทราบสิ่งที่ต้องทำให้เกิดมีก็คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นที่เราเรียกว่าอริยสัจ4 เมื่อทราบอริยสัจ4หมายความว่าทรงทราบความดับทุกข์ที่มีอยู่จริงในพระองค์เองเรื่องมันก็จบกันเท่านั้น ทีนี้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งในตอนสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงทราบคือทรงเห็นด้วยสติปัญญาสูงสุดที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณทรงเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรนะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสังขตธรรมหรืออสังขตธรรมไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือวิสังขารไม่ว่าจะอยู่ในโลกหรือว่าเนื้อนอกเนื้อไปจากโลกล้วนแต่มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตน เป็นอนัตตนียาไม่เนื่องกับของตนคือไม่เป็นของตน นี่คือในความสำคัญที่สุดที่ทำให้ทรงหมดปัญหาที่จะต้องเอ่ยปากถามว่าอะไรเป็นอะไร สรุปความว่าพระทรงเห็นซึ่งอนัตตาและอนัตตนิยาในสิ่งทั้งปวงก็เลยหุบปากไม่รู้จะถามอะไรถามเพื่ออะไรก็ไม่มี ลักษณะนี้เรียกว่าอะกถังกถีเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีหลักปฏิบัติสำหรับพวกเราที่ได้จำแนกไว้7ประการ ประการที่หนึ่งทำอนุสติในพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงความที่พระองค์ไม่ทรงมีกิเลสอันเป็นเหตุให้ต้องถามว่าอะไรเป็นอะไรให้เข้าใจชัดถึงนามพระทัย ของพระองค์ที่ไม่มีปัญหาเหลืออยู่ก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดกาลโดยการก็หมายความว่าทำอนุสติเป็นพิเศษถึงพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่สามเมื่อมีอันตรายโดยเฉพาะในทางจิตให้เกิดขึ้น
ให้ถือเป็นโอกาสสำหรับศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรจนพบว่าที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่สามารถจะปลดเปลื้องความรู้สึกว่าตัวตนจะได้ก็ต้องเผชิญกันกับอันตรายประการที่สี่นั่นคือการปฏิบัติตามพระองค์น้อมนำคุณธรรมข้อนี้ข้อนี้เข้ามาไว้ในตนจนมีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหาเลยจนถึงกับพอใจในตัวเองหรือยกมือไหว้ตัวเองก็ยังได้สรุปความว่าอย่าเป็นคนเจ้าปัญหา อย่าเป็นคนที่มักถาม คนที่มาที่นี่มากมายเหลือเกินถามคำถามที่ไม่ควรจะถามเลยเป็นคนโง่เสียเวลาไปเปล่าๆทั้งเขาและทั้งอาตมาผู้ที่จะต้องตอบส่วนปัญหาที่ควรจะถามนั้นไม่ถามเช่น จะถามว่าวัดนี้มีเนื้อที่เท่าไหร่ก็บอกให้สมน้ำหน้ามันว่าไม่ขายเว้ยอย่างนี้เป็นต้นมันเสียเวลาเปล่าๆทำไมไม่ถามไอ้ปัญหาที่จะมีประโยชน์ข้อ5ที่ว่าทำอะไรให้ถามท่านก่อนเรามีปัญหาอะไรที่จะต้องคิดนึกหรือตัดสินใจ ก็จะต้องนึกถึงพระพุทธองค์ก่อนเสมอไปถ้ามันเกิดสงสัยมันก็เป็นบ้าเป็นหลังขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเถอะว่าท่านไม่ต้องการให้เรามัวถามกันอย่างนั้นต้องการให้ดูลงไปที่ความรู้สึกนั้นๆแล้วก็จะตอบขึ้นมาได้เองว่าอะไรมันเป็นอย่างไรข้อที่6ให้ละอายเมื่อล้มเหลวคือเมื่อถามปัญหาที่ไม่ควรจะถามขึ้นมาแล้วก็ขอให้ละอายให้มากว่าเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเสียเลย หรือที่มักจะถามเท่านั้นแหละไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรที่แท้จริง ขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าคนที่ถามมันไม่ได้ต้องการคำตอบที่แท้จริงมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง คือมันขี้ถามเท่านั้นเอง ข้อที่7ให้ประมวลผลเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่ตนนำมาประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรทุ่มดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือถ้ามันยังขี้ถามมากไปกว่าแต่ก่อนนี่รวมความว่าเราจะต้องปฏิบัติเนื่องด้วยพระพุทธคุณข้อนี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้อย่าสงสัยในส่วนที่มันไม่ควรจะสงสัย ให้สงสัยเฉพาะแต่ในส่วนที่มันควรจะสงสัยถึงแม้อย่างนั้นก็อย่าขี้ถามคือเก็บเอาไว้ตอบเองดีกว่าเที่ยวถามหรือแม้แต่จะถามตัวเองก็อย่าถามเลยมองดูลงไปที่ปัญหาที่มันกำลังมีอยู่คือความรู้สึกที่ไม่ดีที่เป็นความทุกข์หรือเป็นอะไรก็ตามมองดูจนเห็นว่ามันเป็นอย่างไรก็จะเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธองค์ผู้ทรงได้สมมยาตามพระคุณบทนี้ว่าอะกะถังกะถีสำหรับบทช่วยจำเป็นคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ส
ทรงพระนามอกถังกถีเพราะไม่มีข้อสงสัยต้องไต่ถามเรื่องดับทุกข์ได้อย่างไรไม่มีความสงสัยตามที่คนเราเฝ้าละเมอ